เรามาเปิดที่นี่ได้ประมาณ1ปีแล้วครับด้วยศักยภาพของตัวอาคารเองแล้วก็ด้วยทิศทางด้วยการเดินทางต่างๆเนี่ยตึกนี้พร้อมทุกอย่างครับขายดีครับขายดีครับถ้าณเวลานี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นตึกที่ได้รับความนิยมที่สุดในกลุ่มของ IT Mall ที่มีทั้งด้านที่อยู่ชานเมืองทางด้านที่จะไปทิศเหนือทางด้านนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมืองก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าตึกนี้เป็นตึกที่มีศักยภาพที่สุดในเรื่องของทราฟิกในเรื่องของคนที่เข้ามาแต่ละวันในจำนวนคนที่เข้ามาแต่ละวันผมเชื่อว่ามากกว่าตึกอื่นIntel นะครับเป็นแบรนด์อันดับ1ณตอนนี้ซึ่งกิน market share อยู่ที่ประมาณ 60-70% ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของนวัตกรรมต่างๆของ Intel ที่มีการผลิตตัว CPU ชิปเซตอันนี้ออกมาเพื่อที่จะรองรับการทำงานในหลากหลายด้านในทั้งในเรื่องของใส่ในความเป็น AI ขึ้นมา AI ก็คือเป็นตัวที่ช่วยในการประมวลผลต่างๆฟีเจอร์ต่างๆภายในเครื่องภายในซอฟต์แวร์ต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการทำงานด้วยแบบ Thunderbolt หรือว่าจะเป็นการประหยัดพลังงานที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของทาง Intel นะครับซึ่งเรียกว่า NUC เป็น Mini PC ประเภท NUC นะครับหรือนักที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับก็คือว่าข้อดีของมันก็คือความเล็กกระทัดรัดอันนี้ที่เห็นอยู่ในมือผมอย่างเงี้ยครับอันนี้เปรียบเสมือนคอม1เครื่องเลยคือก่อนหน้านี้ที่เราจะคุ้นชินกับคอมเครื่องใหญ่ๆในรูปแบบสไตล์ประมาณนี้นะครับตอนนี้มันดุย่อส่วนลงมาเหลือแค่นี้นะครับเหมาะสำหรับคนเมืองปัจจุบันนี้มากที่ต้องอาศัยอยู่ตามคอนโดมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดมันจะมีแค่จอตัวเดียวกับเครื่องนี้เท่านั้นโดยที่เครื่องตัวนี้สามารถติดข้างหลังจอได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันนอกจากจะมี CPU อันนี้พวกนี้แล้วก็คือมันจะมีในเรื่องของการคัสตอมไมซ์ช่วงนี้นะครับก็คือกระแสการ work from home หรือการเรียนออนไลน์ค่อนข้างจะสูงมากในเรื่องของความต้องการในการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับค่อนข้างจะสูงตอนนี้ครับ Intel ได้มีออก CPU ตัวใหม่ออกมานะครับในเป็นเขาเรียกว่า CPU Intel Gen 11นะครับ Gen 11ก็คือมีการพัฒนามาจาก Gen 10ค่อนข้างจะหลายอย่างนะครับทั้งในเรื่องของในความเร็วของมันหรือในการประหยัดพลังงานหรือแม้กระทั่งความบางความสลิมของมันนะครับรวมถึงระบบของ AI ในการจัดการภายในตัวเครื่องค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กจาก Dell นะครับก็คือว่าจะใช้ CPU เป็น Core i3 Gen 11นะครับราคาอยู่ที่ 16,900 บาทเท่านั้นนะครับคือตอนนี้จะเป็นที่นิยมกันมากสำหรับโน้ตบุ๊กเรนจ์ราคาประมาณนี้ช่วงนี้ครับก็คือคนจะนิยมซื้อไป Work From Home หรือไปเรียนออนไลน์กันมากๆเลยสินค้าที่ขายดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะคือจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็น Acer Aspire 5นะครับ A514 นะครับด้วย CPU ที่ใช้เป็น Intel Core i3 Gen 11เหมือนกันนะครับ RAM 8GB Hard Disk 512แต่สิ่งที่เป็นจุดขายของตัวนี้เลยที่ขายดีขึ้นมาในเรื่องของการดีไซน์นะครับดีไซน์แล้วก็สีที่ค่อนข้างดูทันสมัยวัยรุ่นแม้กระทั่งตัวนี้จะเป็นสีซากุระพิงค์นะครับสีชมพูก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของตัวนี้ก็คือนอกจาก Windows แล้วที่จะมีให้ในทุกเครื่องจะมีในส่วนของ Office ของแท้มาให้ด้วยเป็น Office Home and Student นะครับก็ลูกค้าที่ซื้อไปนะครับสามารถใช้ Word Excel Microsoft อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นของแท้ที่ติดมาให้กับตัวเครื่องเลยในราคาที่ค่อนข้างจะย่อมเยาวมากเลยครับวันนี้นะครับผู้ปกครองมาตัดสินใจซื้อให้ลูกเรียนออนไลน์นะครับก็คือส่วนใหญ่จะประกอบด้วย3หลักๆ3ข้อหลักๆนะครับคือ1ในเรื่องของราคานะครับอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าๆเท่านั้น14,500ประมาณนี้นะครับรวมถึงข้อ2ก็คือในเรื่องของน้ำหนักและดีไซน์เพราะเนื่องจากอาจจะต้องมีการถือไปนู่นไปนี่บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็3ในเรื่องของตัวบันเดิลที่มากับตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นตัว Windows หรือตัว Microsoft Office นะครับที่สามารถซื้อไปแล้วสามารถครอบคลุมทุกอย่างคอมพลีทเซตหมดเลยจบเลยครับผมข
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ